So what about Thailand? แล้วประเทศไทยล่ะ Thailand have any corruption? ประเทศไทยมีการทุจริตไหม Little bit? นิดหน่อยหรือเปล่า Middle? ขึ้นมาระดับกลาง A lot? หรือว่ามาก So who's going to be the solution? แล้วคำตอบอยู่ที่ไหนใครจะเป็นคำตอบ Isn't Jesus the solution for the Thai corruption? พระเยซูคริสต์เป็นคำตอบให้กับการคอร์รัปชันในไทยหรือเปล่า Actually, you know,I say this again. I say this again. ผมขอพูดเรื่องนี้อีกครั้งนะ The best government system. ระบบการปกครองระบบรัฐบาลที่ดีที่สุด is a kingdom. ก็คือแบบพีพระมหากษัตริย์หรือแบบราชอาณาจักร We have the best system. เรามีระบบการปกครองที่ดีที่สุด The Bible says when Jesus comes back, he will not be checking the U.S. Constitution. พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระเยซูกลับมาพระองค์จะไม่ไปดูที่รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา He will not check the Russian Constitution. พระองค์จะไม่ไปดูรัฐธรรมนูญของประเทศรัสเซีย He's not going to check the Singaporean Constitution. ไม่เข้าไปดูรัฐธรรมนูญของสิงคโปร์ด้วย He will establish a kingdom. พระองค์จะมาสถาปนาราชอาณาจักร That means kingdom is his idea. นั่นหมายความว่าราชอาณาจักรเป็นความคิดของพระองค์ Now there can be good kings and bad kings. แน่นอนเรามีกษัตริย์ที่ไม่ดีและดี But a good king canhelp improve the nation แต่การมีกษัตริย์ที่ดีจะช่วยพัฒนาผู้คน but democracy helps nobody แต่ว่าประชาธิปไตยไม่ได้ช่วยใครเลย only help the politicians ช่วยเพียงนักการเมืองเท่านั้น they go in poor พวกเขาก็เข้าไปในตำแหน่งเหล่านั้นมีความยากจน and they always get rich และหลังจากเข้าไปอยู่ตำแหน่งแล้วก็ออกมาร่ำรวยมั่งคั่ง I want to know what they're sellingผมอยากรู้จริงๆว่าคนเหล่านี้เขาขายอะไร Are they selling iPhones to you? เขาขาย iPhone ให้กับเราหรือเปล่า How did they get so rich? แล้วเขาร่ำรวยมั่งคั่งขนาดนั้นได้อย่างไรกัน This is called corruption. สิ่งเหล่านี้เรียกว่าการทุจริตช่อราษฎร์บังหลวง The way to buy politicians is the way that the Western world figured how to colonize the third world. วิธีที่นักการเมืองถูกซื้อก็เป็นวิธีที่ประเทศตะวันตกคิดค้นขึ้นเพื่อยึดประเทศให้เป็นอาณานิคม It's very expensive to come and fight other countries การเข้ามาแล้วก็ต่อสู้เป็นเรื่องที่แพงมากใช้ค่าใช้จ่ายสูงมาก So the West learned you can colonize countries and make slaves an easier way คนตะวันตกก็รู้ว่าจะเข้ามายึดประเทศเป็นอาณานิคมได้อย่างไรในราคาที่ถูกและง่าย You can make them banking slaves ยกตัวอย่างเช่นทำให้เป็นทาสธนาคาร Make everyone debtors to the IMF is one way to colonize the brown and black world ให้ทุกๆคนเป็นหนี้ IMF เป็นวิธีที่จะยึดประเทศที่เป็นคนผิวสีน้ำตาลและสีดำ But some banks are independent แต่ธนาคารบางแห่งก็เป็นอิสระI think like the Thai Reserve Bank is independent from the IMF, right? เช่นธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นอิสระจาก IMF. So this system is not perfect. เพราะฉะนั้นระบบเนี้ยก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบที่สุด So the best way to control other people และวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมคนอื่นคือ is to make democracy in other countries. เพื่อก็คือการสถาปนาประชาธิปไตยในประเทศอื่นๆ Then people with no money เพื่อให้คนที่ไม่มีเงิน not much brainไม่ค่อยมีการศึกษามากนัก No power ไม่มีอำนาจ We can give them money เราก็จะยื่นเงินให้พวกเขา Teach them how to talk like Obama แล้วก็สอนให้พวกเขาพูดเหมือนกับโอบามา Teach them how to look on TV สอนให้ดูดีในทีวี Help them get elected และช่วยให้เขาได้รับการเลือกตั้งให้ได้ When they get elected they will destroy the country และหลังจากคนเหล่านี้ได้รับการเลือกตั้งแล้วเขาก็จะทำลายประเทศนั้นในที่สุด How do they destroy แล้วเขาทำลายได้อย่างไร You can sayBring all the foreigners in and give them citizenship so they can vote. ยกตัวอย่างเช่นเอาคนต่างชาติเข้ามาแล้วก็ให้สิทธิ์การเป็นพลเมืองเพื่อให้คนเหล่านั้นมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง Is that good for Thai people? สิ่งเหล่านี้ดีกับคนไทยหรือเปล่า No. ไม่ดี No one will love Thailand more than Thai people. ไม่มีใครรักประเทศไทยมากที่สุดยกเว้นคนไทย Actually, no one will love Thailand.It should be no one will love Thailand more than the king of Thailand. จริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะมีใครรักประเทศไทยมากกว่าพระมหากษัตริย์ไทย Because the king is the father of the country. เพราะว่านายหลวงไทยก็เป็นพ่อของคนไทยทั้งปวง The politicians are not your father. นักการเมืองไม่ใช่พ่อของเรา All they want is money and power. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการก็คือเงินและอำนาจ So they will change the system
to suit the West because the West will give them money to win elections. เพราะฉะนั้นเขาจะค่อยๆเปลี่ยนระบบให้เป็นเหมือนดั่งตะวันตกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตะวันตกเนี่ยเป็นคนที่อยากจะเข้ามาปกครองเรา They will change your voting machine. เปลี่ยนระบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้เป็นเครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง If it's electronic, they can change it. เพราะว่าถ้าควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แล้วเขาสามารถบงการได้ If it's paper, you cannot change. เพราะว่าถ้าเป็นกระดาษแล้วเนี่ยเขาควบคุมไม่ได้Now it's important because Thailand we have a great country. แน่นอนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่สำคัญ When you become Christian I believe you love your country more. ผมเชื่อว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วเรารักประเทศของเรามากยิ่งขึ้น Every revival has produced people who love their country more. Every revival. เมื่อเกิดการฟื้นฟูขึ้นทุกๆครั้งจะผลิตคนที่รักประเทศของตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม No one should love ประเทศไทย more than the Christians in Thailand. ไม่ควรมีใครรักประเทศไทยมากกว่าคริสเตียนในไทย Because Jesus loves this country. เพราะว่าพระเยซูคริสต์รักประเทศแห่งนี้ And the things that are coming from the WestIs trying to destroy the country. และสิ่งที่มาจากตะวันตกทั้งหลายพยายามจะทำลายประเทศนี้ Is your buying power more or less right now? กำลังในการซื้อของเราเนี่ยตอนนี้มันมากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลง That's destruction of the country. นี่คือตัวอย่างของการทำลายประเทศ Where did that come from? แล้วสิ่งเหล่านี้มันมาจากไหนกัน Straight from Biden and Kamala. มาโดยตรงจากไบเดนและคามาลาThey print so much money. เพราะว่าพวกเขาพิมพ์เงินออกมาเยอะมาก To buy people in all the democracies. เพื่อที่จะซื้อคนต่างๆในประเทศที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตย And control them. และในที่สุดก็ควบคุม Then our money fall in value. เพราะฉะนั้นเงินของเราจึงมีมูลค่าลดลงเรื่อยๆ Do you think Jesus cares? เราคิดว่าพระเยซูสนใจเรื่องนี้ไหมครับJesus wants us to pray for Thailand. พระเยซูคริสต์อยากให้พวกเราอธิษฐานเผื่อประเทศไทย But we have to pray differently. แต่เราต้องอธิษฐานอย่างแตกต่างไป It's good to be a kingdom. เป็นเรื่องดีที่จะเป็นราชอาณาจักรมีพระมหากษัตริย์ Because we have our own custom, we have our own ways. เพราะเรามีขนบธรรมเนียมแล้วก็มีวิธีของเรา We like to say Thailand is the one of 5 countries that have never been conquered.เรามักจะพูดว่าประเทศไทยเป็น1ใน5ประเทศที่ไม่เคยเป็นอาณานิคม Is this true? เรื่องนี้จริงใช่ไหมครับ Yeah. So we want to be more Thai, not less Thai. เพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะเป็นไทยมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เป็นไทยน้อยลง If you go up to a king and say, "I promise you $1 million if you do what I say," what would the king do? ถ้าสมมติว่าเราไปหานายหลวงแล้วก็บอกว่าขอให้1ล้านบาทนะแล้วทำตามสิ่งที่ฉันต้องการกษัตริย์จะทำอย่างไรยอมไหม No way No way because the king is higher than money เพราะว่าพระมหากษัตริย์สูงส่งกว่าเงินมากนัก You cannot buy a king เราไม่สามารถซื้อนายหลวงได้ But you can buy any politician แต่เราสามารถซื้อนักการเมืองคนใดก็ได้ Because they don't live by principles เพราะว่าพวกเขาไม่ได้มีหลักการดำเนินชีวิต Now let's talk about pastorsขอพูดเรื่องศิษยาภิบาลหน่อยนะครับ Pastors should live by the Holy Spirit ศิษยาภิบาลควรจะดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Unfortunately many denominations teach against the Holy Spirit แต่หน้าเศร้าคณะนิกายมากมายสอนต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์ You need the Holy Spirit to be a Christian เราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเป็นคริสเตียน There are many temptations แต่ก็มีการล่อลวงเยอะแยะ The Holy Spirit will guide us into all truthพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราไปสู่ความจริงทั้งปวง So some pastors in America fell, many fell. ศิษยาภิบาลบางคนจริงๆแล้วก็มากมายในอเมริกาล้มลง These same pastors teach. They were teaching 3 years ago. If Jesus were here, he would make you take the vaccine for COVID. ทุกคนเนี่ยสอนเหมือนกันหมดเลยอย่าง3ปีที่แล้วเขาบอกว่าถ้าพระเยซูมาณที่แห่งนี้แล้วพระองค์จะขอให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนThis is not in the Bible. นี่ไม่มีในพระคัมภีร์นะ I cannot find it in the Bible. ผมหาในพระคัมภีร์ไม่เจอเลย Where did they get it from? เขาเอามาจากไหนอ่ะ And they all said the same thing at the same time. แล้วคนเหล่านี้ก็พูดสิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกันเลย Then when I went to America and I realized, democracy at work. และตอนนี้ผมไปที่อเมริกาผมก็รู้ทันทีนี่คือประชาธิปไตยที่กำลังทำงานอยู่ Somebody gave them money.
บางคนให้เงินกับคนเหล่านั้นไป and say you will say this for money แล้วก็บอกว่าคุณต้องบอกตามที่ฉันพูดเพื่อให้ได้เงิน now how do they do this แล้วพวกเขาทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรกัน for instanceWhen you are famous in America, you will get a book publishing deal. คือเมื่อเรามีชื่อเสียงแล้วในอเมริกาเราจะมีข้อเสนอมาให้ตีพิมพ์หนังสือ In the deal, there is a contract. ในข้อเสนอนั้นก็จะมีสัญญาอยู่ In the contract, they must sign that they will not speak anything against anything that can hurt their reputation. Whose reputation? The minister, the author. Okay.และทีเนี้ยในสัญญาเหล่านั้นก็จะมีข้อให้เซ็นว่าจะไม่พูดสิ่งใดเลยที่เป็นการทำลายชื่อเสียงของคนเขียน If their reputation is diminished then all the royalty that bought their boat plane and car they have to return to the publishing house และถ้ามีการเสื่อมเสียของผู้เขียนแล้วเนี่ยเงินทุกอย่างที่ใช้ไปไม่ว่าจะเป็นซื้อรถซื้อเครื่องบินหรือซื้อสิ่งต่างๆเนี่ยจะกลับคืนสู่สำนักพิมพ์ So when COVID come outเมื่อโควิดเกิดขึ้น The Christian pastors say nothing about Jesus is the healer. ศิษยาภิบาลทั้งหลายก็เลยไม่พูดว่าพระเยซูเป็นผู้รักษา Because that can hurt their reputation. เพราะว่าสิ่งเหล่านี้สามารถทำลายชื่อเสียงของผู้เขียนได้ Because they're not medical doctors, they're only pastors. เพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่หมอไม่ใช่แพทย์แต่เป็นศิษยาภิบาล So because they signed for money, their mouth. และเพราะว่าเขาได้เซ็นสัญญาไปแล้วเขาก็เลยต้องเงียบThis is how democracy works. นี่คือวิธีที่ประชาธิปไตยทำงาน Give poor people money, they do anything. ให้เงินกับคนยากจนและเขาจะทำทุกอย่าง Unless you have the Holy Spirit. เว้นเสียแต่ว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ I will not take money and change my message. ผมจะไม่รับเงินและเปลี่ยนข้อความเทศนาของผม My message is the same all the time. ข้อความของผมเหมือนเดิมตลอดเวลา You go back when I look much younger 20 years ago I still preach the same Bible เมื่อเรากลับไปดูเทศนาของผมเมื่อ20ปีที่แล้วผมยังหนุ่มกว่านี้ผมยังเทศเหมือนเดิม This is why it's important the church should give only to ministers that are preaching the gospel เรื่องนี้จึงสำคัญมากคิดจักต้องให้เงินกับนักเทศที่เทศข้อความจริงเท่านั้น When you don't give money to support and partner with the ministersthey get tempted to go find money somewhere else เพราะว่าเมื่อเราไม่ได้ให้เงินกับผู้รับใช้เขาก็ถูกล่อลวงให้ไปเอาเงินจากแหล่งอื่น some want to become a singer บางคนก็ไปเป็นนักร้อง some want to become influencer บางคนก็กลายเป็น influencer ผู้มีอิทธิพล many pastors today after I've been ministering for 30 years now 30 years many ministers when I was young are not even Christian todayคือมีคนถามผมอ่ะ No back when I was a Christian young Christian there were many ministers that are not even ministers today now ในสมัยที่ผมยังอ่อนกว่านี้เนี่ยก็มีหลายคนที่รับใช้แล้วตอนนี้เขาไม่ได้รับใช้แล้ว Yes I think the pastor of the biggest church of Thailand is not a pastor now right ผมก็เชื่อมั่นว่ามีศิษยาภิบาลบางคนในประเทศไทยแห่งเนี้ยเขาไม่ได้เป็นศิษยาภิบาลอีกต่อไปแล้วตอนนี้ Their church was so big คริสตจักรของเขาใหญ่มากThey tell everyone come to church. เขาก็บอกทุกคนว่าให้มาโบสถ์สิ But today they don't even go to church. แต่ตอนเนี้ยตัวเขาเองเนี่ยไม่ไปโบสถ์แล้ว Money will corrupt people. เงินจะทำลายผู้คน Be careful. ระวังให้ดี If you can be careful, ถ้าเราระวังตัวเราให้ดีแล้ว God will make you rich. พระเจ้าจะทำให้เรามั่งคั่งร่ำรวย Amen. Amen. Okay.